ไม่มีใครรู้ปัญหาเท่าคนที่อยู่ในปัญหาเฮ้ยเราพวกเดียวกันเคยจนเหมือนกันคนไม่เคยจนแม่งไม่รู้หรอกเราเป็นคนที่ต้นทุนต่ำขอดูแลข้างล่างได้ไหมพักใหญ่ดูแลไปมหาภาคคุณดูแลไปเดี๋ยวผมดูแลคนข้างล่างให้เองพี่น้อยครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆเลยทำไมถึงลงมาเล่นการเมืองครับพี่จริงๆแล้วติดตามการเมืองมานานแล้วคือพี่เนี่ยติดตามตั้งแต่เด็กเลยมาจริงจังก็ตอนที่หนังสือประชาธิปไตยบนเส้นขนานของคุณวิเลียวรินเนี่ยพออ่านปุ๊บก็อินแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆจนมาช่วงทำกองสลากพัดได้1ปีรู้สึกว่าเราพร้อมตังพอมีประสบการณ์มีประสบการณ์มาถึงประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์การทำธุรกิจก็40กว่าแล้วก็เวลาน่าจะมีแล้วก็เลยคิดว่าลองจองชื่อพรรคเปลี่ยนไว้จนมาเดือนสิงหาคม65ประชุมใหญ่จัดตั้งพรรคเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าจะทำพรรคการเมืองไว้เฉยพอปิดกองสลักพัดให้พี่พี่มีเวลาทำการเมืองนี่แหละก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะตอนนั้นนั่งคิดว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีเฮ้ยมันต้องเป็นชื่อที่แปลกใหม่มันต้องเป็นชื่อที่สามารถเปลี่ยนประเทศไทยได้ครับอ่ะเปลี่ยนง่ายแค่นั้นเลยปลายเปิดเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนระบบระยำออกไปเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนทุกอย่างที่เราอยากเปลี่ยนครับพูดถึงพรรคเปลี่ยนแล้วก็สมาชิกของพรรคหน่อยครับส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนอื่นเลยพี่คือไอเดนติตี้ของพรรคเปลี่ยนในตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าพรรคการเมืองตอนตั้งใหม่ๆเนี่ยไอเดนติตี้ของหัวหน้าพรรคมันต้องชัดเจนคนที่สองก็คือทนายก็คือ คนที่ไว้ใจมากที่สุดแล้วก็ดูแลเรื่องทุกอย่างคนที่สามก็เป็นนัดนัดเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7สายการเมืองพอดีก็เลยได้มาเป็นโฆษกพรรคส่วนคนที่สี่เนี่ยพี่ณรงค์เนี่ยเป็นนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกแล้วเราอยากดูแลเรื่องลอตเตอรี่ด้วยเรื่องคนพิการด้วยก็เลยชวนแกมาทำเพราะว่าแกอยากจะแก้เรื่องหวยเราก็คุยกันความคาดหวังในการที่จะได้เข้าไปทำงานในสภามากน้อยแค่ไหนดี3ล้านเสียงครับต้องได้ต้องได้ตั้งใจว่าจำเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลรัฐบาลอย่างเดียวใช่แต่มีข้อแม้หลายอย่างข้อแม้แรกคือจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีผู้นำโดยคนที่ถูกเลือกจากประชาชนมากที่สุด2คุณจะต้องให้เราทำตามนโยบายของเราครับซึ่งมันไม่ยาก มันสามารถทำได้มันไม่ได้เรื่องต้องการงบ 6-7 แสนล้านอะไรไม่เรื่องแรกคงจะเป็นเรื่องหวยโอกาสเราจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่ทั้งระบบให้ได้ทั้งทีไม่ว่าจะคนซื้อคนขายแล้วก็รัฐบาลไอ้เรื่องหวยแพงเนี่ยมันจบสักทีเพราะเราเป็นคนเริ่มเราอยากเป็นคนจบแล้วนอกจากเราแก้ปัญหาเรื่องหวยได้แล้วเนี่ยเราจะได้เงินใหม่ 55,000 ล้านครับเราจะขอจากหวยตรงนี้แหละคือเราไม่ได้ไปเอางบประมาณแล้วจะมาทำกองทุนโอกาสกับธนาคารโอกาสเพื่อส่งต่อโอกาสให้คนหาเช้ากินค่ำอธิบายง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยได้รับประกันสังคมเรามุ่งเน้นจะไปดูแลคนเหล่านี้เพราะเรารู้สึกว่าเขาทำไมเขาถึงไม่ได้สิทธิเท่าชาวบ้านนโยบายที่3คือออนไลน์กระจายโอกาสพี่ทำงานออนไลน์มา12ปีแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านออนไลน์ทางด้านการตลาดทางด้านอินเทอร์เน็ตพี่รู้เลยมันเป็นโอกาสอยากบอกวัยรุ่นทุกคนว่าออนไลน์อ่ะมันคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกไรเดอร์พ่อค้าแม่ค้าเซ็กเวิร์กเกอร์เซ็กครีเอเตอร์คนทำงานกลางคืนคือคนที่ไม่เคยมีโอกาสในสังคมคือบ้านพี่จนมากครับจนระดับไม่มีส้วมอ่ะตอนเด็กๆโดนล้อว่าไอ้ขี้ในป่าก็เกิดมาในครอบครัวของคนหาเช้ากินข้ามขายของริมถนนแล้วก็เริ่มโตมาก็เป็นแมสเซนเจอร์เคยทำงานกลางคืนเป็นเด็กเสิร์ฟบาร์น้ำบาร์โฮสอยู่ในส่วนของแรงงานทั้งหมดครับไม่มีใครรู้ปัญหาเท่าคนที่อยู่ในปัญหาพี่เห็นปัญหาในชีวิตพี่มาทั้งหมด20กว่าปีเนี่ยตั้งแต่โตมาเนี่ยไม่เคยมีใครมองเห็นปัญหาเหล่านี้เลยเราก็เลยอยากจะขายตรงนี้แหละว่าเฮ้ยเราพวกเดียวกันเราจนเคยจนเหมือนกันคนไม่เคยจนแม่งไม่รู้หรอกแต่พี่รู้ไงพี่บอกเอ้ยเดี๋ยวออกตัวแทนให้ครับอย่างน้อยอ่ะทำไม่ได้ก็เป็นปากเป็นเสียงก็ยังดีเพชรอ่ะมันต้องต่อสู้และอดทนโดนแรงกดหนักๆมันถึงจะตกผลึกมาเป็นเพชรใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าเราสามารถอดทนต่อสู้มาได้แค่ไหนถ้าหมดความอดทนเร็วหน่อยก็ฐานดำๆอ่ะแต่ถ้าทนจนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องฉายแสงอ่ะครับครับผมถ้ามีคนบอกว่าต้นทุนทางสังคมเราต่ำไม่เหมาะจะทำงานการเมือง
จะบอกกับเขาว่ายังไงยิ่งต่ำยิ่งดีครับยิ่งต่ำยิ่งเจอปัญหายิ่งต่ำยิ่งรู้ปัญหาพอกันทีกับคนที่ไม่รู้ปัญหาเลยบางคนก็ไปเรียนจบเมืองนอกมาไปเอาแนวคิดฝรั่งมาแล้วกลับมาถึงจะมาเปลี่ยนประเทศไทยจะมาบริหารประเทศไทยเลยจากข้างบนสามเหลี่ยมเราเป็นคนที่ต้นทุนต่ำขอดูแลข้างล่างได้ไหมพักใหญ่ดูแลไปมหาภาคคนดูแลไปเดี๋ยวผมดูแลคนข้างล่างให้เองถ้าคน 85% ในประเทศนี้มันมีความสุขอ่ะเดี๋ยวเศรษฐกิจมันดีเองเชลซีช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะโอ้ยเขาพี่บอกเลยตรงๆตอนนี้พี่จริงจังกับงานการเมืองมากเรื่องฟุตบอลพี่ไม่ได้สนใจต่อไปแล้วไม่ดูเลยไม่ดูเลยดูทำไมฮะช้ำใจ และไปแซวหน่อยวันที่14พฤษภาคมนี้นะฮะเป็นโอกาสเดียวที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ถ้าคุณไม่ออกมาคุณอย่ามาบ่นนะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอย่างน้อยถ้าออกมาแล้วเลือกผิดก็ยังได้เลือกวะออกมาเลือกครับออกมาเลือกอนาคตของตัวเองครับ